2,000 คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมาดามแป้งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจแป้งมาแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยนะก็ดีใจมากมากมากดีใจแบบน้ำตาจะไหลนะทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญทำไมไม่เคยไลฟ์อะไรจริงจังอย่างนี้นะ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเพราะว่าเอฟซูซูกิคัพเนี่ยเป็นถ้วยแป้งคิดว่าเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของคนไทยมากเราเคยได้แชมป์มา5สมัยนี่ก็อีก9หนึ่งนะคะวันที่1มกราเนี่ยเราเล่นอีกครั้งหนึ่งกับอินโดนีเซียนะฮะก็หวังว่าจะนำถ้วยนี้กลับไปให้เป็นของขวัญคนไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะในการที่ได้มาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลผู้ชายชุดใหญ่อาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่นะทั้งสมาคมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้เกียรติแป้งนะแล้วก็ดีใจที่ตั้งแต่รับตำแหน่งมานะตั้งแต่เลือกโค้ชมาเลือกมาโน่มาก็อาจจะค้านสายตาแฟนบอลไทยหลายๆคนนะวันนี้ก็อาจจะพิสูจน์ได้นะว่าด้วยความพยายามเนี่ยเราก็มาถึงจุดนี้นะตอนเลือกกัปตันเจชนาธิปเป็นกัปตันนะก็เจเองก็ตอนที่ตั้งเรื่องเนี่ยเจยังไม่ทันรู้ตัวเลยเพราะตอนนั้นเขาเล่นเขายังแข่งซ้อมอยู่ในสนามก็โทรมาบอกว่าพี่แป้งเลือกผมจริงหรือบอกว่าเลือกเรื่องจริงๆเจเพราะว่าเจเล่นทีมชาติครั้งแรกปี2012ในถ้วยนี้ถ้วยซูซูกิครับนะแล้ววันนี้เจเองก็ทำสำเร็จนะเป็นดาวสันโบของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นกัปตันทีมที่สมภาคภูมินะมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากนะคะทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยทวินนะคะทวินเนี่ยตองเนี่ยสูญเสียคุณพ่อของเขาไปเมื่อตอนบ่าย3โมงนะคะด้วยก้องมะเร็งนะคะก็ในทีมเราก็ตัดสินใจกันนะว่าคือตอนนี้บินกลับไปดูคุณพ่อค่ะหนึ่งก็บินกลับมาใหม่ในทีมเราก็ตัดสินใจว่าถ้าวันนี้เราโชคดีแล้วก็ถ้าตัดสินใจหน้างานเลยถ้าโชคดีแล้วก็ถ้า เรายิงนำได้เราจะเอากวินลงเล่นนะคะเพื่อให้เรามีการพูดถึงในห้องกันนะว่าเราอยากให้ตองเล่นวันนี้นะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกของนักบอลทีมชาติทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็พูดกันนะคะว่าอยากให้พี่ตองลงเล่นแมตช์นี้ด้วยนะคะก็มันคือมันปื้มปริ่มตั้งแต่ตอนแมตช์ที่ผ่านรอบเซมิไฟแนลที่เราเล่นกับเวียดนามไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่แป้งบอกนะคะแป้งมารับตำแหน่งในช่วงที่หลายคนมองอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตบอลไทยนะคะคือแรงกิ้งเราต่ำกว่าเวียดนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกชาติในอาเซียนเองเนี่ยก็ทุกคนก็อยากจะพัฒนากีฬาฟุตบอลนะฮะแล้วก็มันแต่คราวนี้มันดีที่ว่าเรารวบรวมนักเตะทั้งรุ่นที่อยู่เล่นอยู่ทีมชาติชุดเก่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นอุ้มธีรธรมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็อย่างอาเจธนาทิพย์เขาก็มาตอบรับทันทีที่ชวนนะคะแล้วก็ยังมามิกซ์กับหลายคนแหละอยู่ในชุดเก่าสารัตยูเย็นทิติพันธ์ม่วงจันนะฮะนฤต้นนฤบดินนะฮะแล้วก็มามิกซ์กับมันเป็นการผสมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เราอยู่กันอย่างครอบครัวทีมชาติไทยเองนะมามิกซ์กับรุ่นพวกสุภชัยสุภโชคหรือไม่กันก็เป็นกัปตันทีมชาติอยู่23นะที่ตอนที่แป้งไปแข่งที่มองโกเลียนะฮะก็ยังมีน้องที่เกิดใหม่มากๆหลายคนเลยไม่เชื่อว่าหลายคนแล้วก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสที่ได้ทั้งโค้ชเองไว้แล้วเราก็ได้คิดว่าได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายคนมากผมจะพูดไม่ได้เลยหลายคนไม่ว่าจะเป็นและกฤษฎากาแมนะฮะหรืออีหลายคนเลยวิรเทพเตอร์นะฮะอย่างพิธิวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยพิธิวัฒน์ก็โอเคติดมาหลายครั้งแล้วนะฮะก็หวังว่าในวันที่1เนี่ยจะสามารถนำถ้วยนี้กลับไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่แป้งเคยพูดเสมอนะคะว่ามือที่ประคับประคองและพยุงฟุตบอลไทยคือแฟนบอลคนไทยผู้เล่นคนที่12เพราะว่าเสียงเชียร์จากประเทศไทยเนี่ยมันดังมาถึงใจพวกเราที่อยู่ที่สิงคโปร์มากๆเลยนะ
แล้วก็คนไทยที่มาเชียร์ที่สเตเดียมก็มาด้วยใจอาหารทุกอย่างถูกส่งมาอย่างเต็มที่นะคะเพราะเราอยู่ในบัฟเฟอร์นะคะไม่อยากจะบอกว่าเสียงเชียร์ของคนทั้งประเทศเนี่ยก้องอยู่ในหูพวกเราทุกคนและเราตั้งใจเล่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่วันปีใหม่ใกล้จะปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าวันปีใหม่เนี่ยจะทำให้ดีที่สุดนะคะไปคิดว่าวิกฤตของบอลไทยที่เราคิดกันว่านักบอลไทยเราอาจจะดรอปลงหรืออะไรแล้วแป้งเชื่อว่าไม่ใช่แล้วล่ะวันนี้นักบอลไทยได้พิสูจน์แล้วล่ะว่าศักยภาพของนักบอลไทยเนี่ยไม่แพ้ใครเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ใช่ครั้งนี้มันเป็นการที่น้องๆแป้งเชื่อว่าวิกฤตนี้มันถูกแก้ด้วยพวกเราทุกคนหมายถึงน้องๆทุกคนด้วยเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกว่าแรงกิ้งที่ต่ำลงเนี่ยทำยังไงจะทำให้ขึ้นซึ่งเราก็พูดกันตั้งแต่ไปรับตำแหน่งแล้วว่าสิ่งที่จะค่อยๆคลี่คลายวิกฤตทุกวิกฤตก็คือเราเล่นให้ชนะแล้วก็เริ่มพิสูจน์แล้วว่าเราก็ชนะทัวร์นาเมนต์ยู23เราก็ไม่ได้แพ้ใครทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะคะก็หวังว่าวันที่1เราก็จะไม่แพ้อีกนะคะก็ขอบพระคุณจากใจนะคะแล้วก็นะคะขอบพระคุณจากใจนะคะก็เดินทางกลับนะคะวันที่2มกราคมนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไฟอีกทีนะคะก็เป็นเราเหมาไฟนะคะกลับนะก็แจ้งในที่นี้นะคะขอบคุณนะคะ 10,000 คนขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆแบบแป้งก็แก่แล้วอ่ะตอนนี้จะตอนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงตอนนั้นมัน15ปีมาแล้วตอนนี้อายุ30นิดตอนนี้55นะก็เป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติยศแล้วก็ทุกครั้งที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้มันมีความสุขแล้วก็อินแล้วก็รู้สึกได้เกียรตินะคะขอบคุณจากใจนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกเสียงเชียร์นะขอบคุณแทนน้องทุกคนขอบคุณแทนโค้ชนะคะแล้วก็เรามาถึงจุดนี้ได้ด้วยแฟนบอลชาวไทยนะคะโซมแต่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แต่งหน้ามันเชียร์เยอะอยู่ในท็อปเบิ้ลด้วยอยู่ในท็อปเบิ้ลแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดึกหน่อยนะคะมาช้าแต่มาชัวร์